สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับครับผมน้องไม้แก้วฝันดีครับฝันแนวไหนครับน้องไม้แก้วบอกสู้ฟังนะครับหนูฝันว่าเห็นผีแม่ลูกอ้อนค่ะผีแม่ลูกอ้อนมากค่ะถูกครับผีแม่ลูกอ้อนปรากฏตัวล่ะครับท่านผู้ชมเนาะบ่ได้ปรากฏตัวมาหลายงวดครับ FC บอกเลขแม่นคันถามมาย่ำไหนนี่มักจะแม่นเนาะครับเนาะเพิ่นมาแนวไหนครับปรากฏตัวแนวไหนครับเป็นมากับลูกค่ะมากับลูกค่ะครับผมเป็นแวบมาตรงนั้นเลยค่ะแวบมาเลยค่ะครับผมแล้วเป็นก็ขอส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนเดิมค่ะครับผมเพิ่นอยากได้ยังครับรอบนี้รอบนี้เพิ่นอยากได้จักรยานค่ะจักรยานค่ะโอ้ครับผมเพิ่นบอกว่าลูกเพิ่นอยากได้ไปปั้นเล่นค่ะโอ้ครับผมลูกอยากได้จักรยานหน่อยเนาะครับเนาะครับผมค่ะแล้วเพิ่นบอกว่าบ่เป็นหยังค่ะเพิ่นมีของมาแลกอยู่ค่ะอีหยังล่ะครับตัวเลขค่ะตัวเลขค่ะครับผมนี่แหละครับพี่เมลูออนนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์แหกโค้งครับ FC เนาะแล้วก็เสียชีวิตครับแล้วก็มาอยากได้ส่วนบุญกับน้องไม้แก้วครับมาบอกเลขหลายงวดครับท่านผู้ชมเนาะจนล้านแตกครับถูกเป็นล้านเนาะครับเนาะรวยยกช่องรวยทั้งหมู่บ้านมาหลายงวดครับแต่หายไปนานครับนี่กำลังปรากฏตัวมากครับก็ต้องติดตามไปฝาก FC แบบด่วนงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2567พี่เมซี่มานำบ่ครับก็ยังบ่มาเลยค่ะยังบ่มาเนาะค่ะครับผมพี่เมซี่ยังบ่มาครับเพิ่นบอกตัวไหนครับเพิ่นบอกเลข2ตัวหรือ3ตัวครับพี่เมลูกอ่อนนี่ครับทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวเลยค่ะทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวค่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดครับ FC เนาะขอให้ถูกรางวัลที่1ครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับ FC เลขเด็ดๆกับน้องไม้แก้วของเฮาเนาะครับเนาะเด็ดๆงวดนี้สิเป็นตัวใดครับเพิ่นเขียนให้หรือเพิ่นเว้าออกมาเลยครับนี่เพิ่นเว้าออกมาเลยค่ะเพิ่นเว้าออกมาเลยค่ะครับผมอ้าวครับ3ตัวบน2ตัวล่างบ่ครับน้องไม้แก้วค่ะตัวไหนครับ275ค่ะ275ค่ะครับเลข2ตัวก็เป็น85ค่ะ85ค่ะครับผมสุดยอดครับ FC เนาะอ้าวเดี๋ยวทีมงานสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับ FC นี่ล่ะเป็นผู้ที่มีเส้นครับจังได๋อีก5บาทนี่แล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าอย่าลืมจักรยานด้วยค่ะโอ้ครับ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 เดี๋ยวสืบไปทำบุญให้เนาะครับเนาะอยู่ที่วัดมองพี่เมลูออนสิงสถิตอยู่ครับ FC พี่เมลูออนนี่อยู่วัดครับเขาไปในวัดนี่ก็มีรูปปั้นครับ FC พี่แม่ลูกครับเดี๋ยวเบาแอมมาทวงว่างๆเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรูปปั้นพี่เมลูออนเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานนำครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเดี๋ยวสื่อจักรยานไปถวายเนาะครับเนาะเฮ็ดอาหารหวานข้าวทำบุญไปให้ครับขอบคุณครับน้องแม่แก้วขอบคุณครับครับผมเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมตัวเลขของน้องไม้แก้วครับเลข3ตัวเนาะครับ FC พีเมลออนเฮียนครับบอกเลขแม่นได้ครับเสมอชมบ่ปรากฏตัวมาบอกนี่หลายงวดแล้วครับเสมอชมงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2567นี่ครับ275 275ครับเลข2ตัวนี่85 85ครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับจักรยานพึ่งไปไสครับ FC มื้อนี้เบาแอมโลทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผ
ัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทรงกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ
ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ